ชอบผ้าปูที่นอนลายพื้นเป็นคนที่มีความเรียบง่ายชอบความแน่นอนและมีระเบียบวินัยชอบลายพื้นไม่น่าเชื่อเลยเป็นคนมีระเบียบวินัยของหายทุกวันไม่เชื่อจริงๆหนูชอบลายพื้นนี่มาดูคู่นี้ดีกว่าอิจฉานะอิจฉาใช่ไหมขอเทียบข่าวค่ะน่ารักมากว่าคู่นี้นะคะปูเชียร์เข้ามาตลอดเลยแล้วก็รู้สึกคอยแอบตามนะแบบเขาไม่มีข่าวแบบว่าซุบซิบแบบเจ้าชู้วกแวกอะไรเลยนะคู่นี้เนี่ยทั้งที่ทั้งหล่อทั้งสวยแบบนี้นะคะก็ในที่สุดก็ประกาศกันแล้วว่าจะแต่งงานเดือนมีนาคมปีหน้านะคะถือว่าเป็นคู่รักตัวอย่างทีเดียวลุ้นกันมานานแล้วนะคะในที่สุดเขาบอกว่าไปขอแต่งงานกันที่ประเทศฝรั่งเศสนัดคิวในคุกเข่าขอลิเดียแบบเซอร์ไพรส์มากเลยนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยเมื่อช่วงต้นปีเนี่ยมีภาพของลิเดียกับแมทธิวออกมาใส่ชุดเจ้าบ่าวกับเจ้าสาวนะเขาก็เลยงงว่าเฮ้ยตกลงแต่งหรือเปล่าหรือแต่งไปแล้วอะไรยังไงนะคะจริงๆคือไม่ใช่คือแค่เป็นการถ่ายแบบให้กับนิตยสารเท่านั้นไม่ใช่ภาพพรีเวดดิ้งของตัวเองนะคะแต่ว่าถ้าออกมาประกาศแบบนี้อันนี้ของแท้แล้วนะคะว่าเดือนมีนาคมแต่งแน่นอนค่ะผู้ใหญ่ก็ไฟเขียวมีการสู่ขอกันเรียบร้อยแบบธรรมเนียมของฝรั่งด้วยก็ถือว่าเป็นข่าวดีที่ออกมาให้เราได้ยิ้มกันนะคะสำหรับคู่รักที่เป็นไอดอลสำหรับหลายๆคู่เนาะพี่เดียนกำลังเนาะแล้วสวยจังเลยไปฟังเสียงกันค่ะจะบอกทุกคนว่าก็คงจะต้องถึงเวลาแล้วแหละว่าเราจะได้แต่งงานในช่วงปีหน้าครับผม จริงๆแล้วรอเลิกจากอาจารย์อยู่แต่อยู่ในช่วงต้นปีฮะน่าจะเดือนมีนาครับนะฮะพักแล้วเขาขอเดทเมื่อ2ปีที่แล้ว2ปีที่แล้วแล้วเขาก็เก็บเรื่องนี้แบบเป็นความลับแบบเงียบมากแล้วเขาก็ไม่ปรึกษาใครเลยไม่คุยกับเพื่อนไม่คุยกับญาติๆไม่อะไรเลยแล้วพอไปถึงที่นู่นก็เหมือนแบบเตรียมเป็นเซอร์ไพรส์อะไรเงี้ยค่ะตัวดิเองก็แบบเซอร์ไพรส์มากตอนนั้นก็หลังจากที่ขอไปก็รอให้กับทางบ้านผมฮะมาสู่ขอก็คือเรื่องของผู้ใหญ่ก็เป็นเรื่องที่เราต้องให้เกียรติกันอย่างแน่นอนฮะก็ดีนะคะก็เหมือนเห็นเราคบกันมานานตอนนี้ก็10ปีแล้วค่ะก็เลยเหมือนแบบเห็นตลอดอะไรเงี้ยค่ะแม่ยินดีด้วยนะตาร้อนยินดีด้วยจริงๆนะคือน่ารักมากอ่ะแบบน้อยมากที่เราจะเห็นใครสักคนหนึ่ง10ปีแล้วก็แต่งอย่างน้องเบนน้องมิกอย่างเงี้ยเห็นไหมเราก็จะชื่นชมเรารู้สึกว่าโอ้โหเราเป็นคู่ที่ลุ้นกับเขาไปด้วยเหมือนเป็นญาติเขาเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะยินดีด้วยนะคะใช่ค่ะมาที่ข่าวต่อไปนะคะอาจจะเศร้านิดนึงนะคะเพราะว่าหลายคนก็เป็นแฟนคลับนะคะก็อย่างที่ทราบกันอยู่ดาราฮอลลีวูดนะคะที่หลายคนชื่นชอบนะคะก็ได้เสียชีวิตไปโรบินวิลเลียมนั่นเองนะคะตำรวจก็ได้ออกมายืนยันแล้วว่าเขาน่ะฆ่าตัวตายเพราะว่าพอเวลาเข้าไปในห้องนะคะที่ชันสูตรกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยร้อยโทคิดบอยค่ะเจ้าหน้าที่ชันสูตรเนี่ยนะคะก็พลิกศพขึ้นมาแล้วก็เปิดเผยนะคะว่านายวิลเลียมเนี่ยเสียชีวิตจากการขาดอากาศหายใจค่ะซึ่งเป็นผลจากการผูกคอตายด้วยเข็มขัดกับประตูขณะที่บริเวณข้อมือซ้ายของเขาเนี่ยนะคะยังพบนะคะรอยที่เขากรีดข้อมือค่ะแล้วก็ยังพบมีดที่เปื้อนเลือดบริเวณใกล้เคียงด้วยนะคะก็ส่งพิสูจน์เรียบร้อยแล้วก็ไม่พบจดหมายการลาตายแต่อย่างใดนะคะแต่ว่าแล้วก็ได้ระบุนะคะผลการชันสูตรอย่างเป็นทางการค่ะก็จะได้ออกได้เนี่ยก็ต่อเมื่อพิสูจน์ทางพิษวิทยาเสร็จสิ้นก็แฟนคลับก็มาให้กำลังใจกันเยอะแยะมากมายเลยนะฮะส่วนด้านภรรยาค่ะของวิลเลียมนะฮะก็พบสามีครั้งสุดท้ายเนี่ยที่บ้านเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาก่อนเข้านอนแล้วก็ออกจากบ้านไปเมื่อวันจันทร์ค่ะก็คาดว่าวิลเลียมเนี่ยกำลังหลับอยู่อีกห้องนึง ก่อนที่เลขาส่วนตัวของเขาเนี่ยจะพบศพหลังไม่มีเสียงตอบจากที่เขาเคาะประตูเข้าไปนะคะก็เลยโทรแจ้งตำรวจก็เลยทราบแล้วก็ทั้งนี้เนี่ยนะคะก็มีประวัติคร่าวๆนะคะซึ่งวิลเลียมเนี่ยนั้นต้องต่อสู้กับการไม่ว่าจะเป็นติดสุรานะคะแล้วก็โคเคนอย่างหนักค่ะเมื่อต้นทศวรรษที่1980ก่อนที่เขาเนี่ยจะกลับมาดื่มสุราอีกครั้งเมื่อปี2006แล้วก็เข้ารับการบำบัดล่าสุดเลยนะคะเมื่อกรกฎาคมเมื่อปีที่แล้วซึ่งอาการก็ดีขึ้นค่ะสามารถกลับมารับงานแสดงภาพยนตร์ต่อเนื่องได้แต่ว่าสุดท้ายก็นี่แหละค่ะได้สูญเสียชีวิต1ชีวิตไปซึ่งแฟนคลับก็ให้กำลังใจเยอะแยะมากมายเลยนะคะช็อกวงการใช่เป็นข่าวที่แบบโอ้ทุกคนได้ยินแล้วก็แบบเสียดายนะคะก็เสียใจด้วยนะคะอ่ะกลับมาดูละครบ้านเรากันต่อเลยนะคะสำหรับคู่นี้ค่ะแพทณปภาแล้วก็ตุ้ยเกตกมลนะคะหลังจากที่เรื่องที่กำลังออนแอร์อยู่รถไฟเรือเมลิเก
กองถ่ายนะคะเขาคู่กันแล้วเรื่องใหม่ล่าสุดกลับมาคู่กันอีกแล้วค่ะผู้จัดนะคะอาเปียพิสารค่ะรวมไปถึงลูกชายด้วยนะคะคุณโออัครพลอัครเสรณีนะคะบอกว่าจับคู่กันเห็นว่าเล่นกันน่ารักเรื่องนี้ชื่อว่าสายลับสะบัดช่อนะคะมีคู่นี้แล้วก็ยังมีอีกคู่นึงด้วยนะคะเป็นคู่ของคุณน้ำฝนพัชรินแล้วก็แม็กพงพีระแม็กพงพีระเนี่ยนะเป็นรองชนะเลิศอันดับ2จากเวที M Thailand ค่ะนะคะแล้วก็เคยร่วมงานกันมาแล้วด้วยนะคะในละครชาติเจ้าพระยาค่ะเรื่องนี้นะคะก็มาจับคู่กับน้ำฝนแบบนี้ก็ถือว่า2คู่2สไตล์คนละแบบเลยนะคะก็บอกว่าวันจันทร์ที่ผ่านมานี่เองนะคะนี่คือบรรยากาศสำหรับการบวงสรวงเปิดกล้องละครเรื่องนี้นะคะซึ่งนอกจาก4พระนางแล้วเนี่ยก็จะมีคุณอ๋อมสกาวใจพี่เจี๊ยบปวีณาโอ้พี่เจี๊ยบนี่สุดยอดเลยนะคะเล่นละครได้แบบดีมากๆมีแม่แอลอัมภานี่ก็สุดยอดซานินิภาพรนะคะฟรอยนัทพงศ์น้องใยไหมด้วยนะคะแต่ไอ้เรื่องนี้เนี่ยสายลับกับสะบัดชอบมันเกี่ยวกันยังไงมันไม่เห็นจะน่ามาอยู่ด้วยกันได้นะคะไปฟังเจ้าตัวเขาเล่ากันเลยดีกว่าค่ะถามว่าทำไมต้องสะบัดชอบคะพี่ฝนก็ในเรื่องนี้คือแบบว่าจะเกิดเรื่องราวมากมายแล้วเราสองคนเนี่ยเหมือนเป็นสายลับที่แบบจับพัดจับผูอยู่ดีก็ต้องมาเป็นสายลับอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีเรื่องราวที่แบบสนุกสนานมากมายเลยพูดง่ายๆว่าแซ่บอะค่ะแล้วก็ได้ร่วมงานกับน้องแม็กครับครับผมจะเป็นอยู่ในตระกูลระยะทรัพย์ครับก็จะเป็นตระกูลที่มีปัญหาเกี่ยวกับมรดกมีปัญหากันภายในครอบครัวครับแล้วก็สองคนนี้เขาก็จะเข้ามาสืบและขี้คายต่างๆครับอันนี้อยู่ในตระกูลใช่ครับอันนี้อยู่ในชุมชนไหนคะ อยู่ชุมชนด้านนอก แต่คือเรื่องนี้มันเป็นนอกเหนือจากการเป็นสายลับการสืบอะไรตัวมีอะไรแล้วเนี่ยจะเป็นเรื่องของรักสี่เศร้าผมเนี่ยไปรักแพทแพทอะไปรักแม็กแม็กก็มารักฝนฝนมารักผมแล้วสุดท้ายผมกับแม็กได้กันแฮ่นะครับผมจะบ้าเหรอเนี่ยแค่สี่อันนะครับฝากผลงานดีๆอีกหนึ่งเรื่องครับสายรับสะบัดช่อกับหนุ่มหล่อสาวสวยค่ะก็ฝากติดตามชมด้วยนะคะรับรองว่าออกอากาศเมื่อไหร่ต้องสนุกแน่นอนค่ะผมขอปิดท้ายกับคนที่เก่งที่สุดนะครับนะครับอย่าลืมดูกันนะคะแม่ไอโกชอบคู่นี้จริงๆอะเนาะก็คือจะเห็นติ๊ดๆอยู่ในละครของเราอยู่เลยนะยังดูดูรอยรักหักเอ็มตะวันใช่วันพรุ่งนี้คุณผู้ชมค่ะติดตามรายการผู้หญิงถึงผู้หญิงให้ได้เลยนะคะเพราะว่าจะมีคุณหมอมาแนะนำคุณพ่อคุณแม่ว่าจะทำอย่างไรให้ลูกน้อยเนี่ยรับประทานอาหารอย่างถูกต้องเด็กหลายๆคนไม่ชอบกินข้าวเด็กบางคนกินเข้าไปแล้วอมข้าวไม่ยอมกลืนแบบนี้บางคนก็กินแต่ขนมไม่ยอมกินผักหรือว่าผลไม้หรือว่าอาหารที่มีประโยชน์จะทำอย่างไรวันพรุ่งนี้นะคะจะมีผู้เชี่ยวชาญมาแนะนำค่ะได้วันนี้ก็ขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆของเราจากแมงโก้แล้วก็เครื่องประดับสวยๆจากพี่สไปชูชัยด้วยค่ะค่ะน้องแมงโก้ที่ใหญ่ที่สุดวันนี้นะคะก็ต้องพาเพื่อนๆน้องๆสุกแล้วด้วยลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ